สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงโซเชียลมีเดียสำหรับผู้ที่หางานนะครับหรือเรียกว่า LinkedIn นะครับตอนนี้ผมต้องการที่จะสร้างหน้า Company Page นะฮะของ LinkedIn นะครับก็เลยลองเสิร์ช Google ดูนะครับก็เดี๋ยวเราทำตามขั้นตอนเลยนะครับขั้นตอนแรกก็บอกว่าให้คลิกที่ไอคอน Work นะครับด้านมุมขวาของ LinkedIn Homepage นะครับหลังจากนั้นก็ให้กดสร้าง Create Company นะครับแล้วก็ใส่ Company ชื่อ Company ชื่อบริษัทนะครับแล้วก็ URL นะฮะหลังจากนั้นเราก็มีการเช็คมีการติ๊ก VerifyVerification Box Confirm นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขของ LinkedIn นะครับว่าเรายอมรับเงื่อนไขหรือเปล่านะครับในการสร้างเพจนะหลังจากนั้นเราก็ต้องคลิก Create Page นะฮะมีอะไรต่อไหมโอเคมันอยู่หน้านี้นี่เองนะครับโอเคพอ Create Page ปุ๊บเนี่ยนะครับก็ต้องมีการมีอะไรสักอย่างเดี๋ยวลองดูแค่ข้อ5ก่อนนะครับโอเคนะฮะผมก็มาที่ตรง work นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะมากด create a company page นะครับนะครับนี่ครับเป็นบล็อกนะครับ company name นะครับก็จะเป็นลองดูนะครับเขาบอกว่า a page is with company name already exist or LinkedIn มันจะต้องเขาบอกว่าต้องทัวร์ว่าไม่ create ซ้ำนะครับนี่ต้องดูโอเคอันนี้มีอยู่แล้วนะทีมดิจิทัลเดี๋ยวลองไปดูสิโอเคมันมีอยู่แล้วนะครับเนี่ยผมลอง create เป็นภาษาไทยดูทีมดิจิทัลนะครับน่าจะได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้งง URL ทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะฮะURL ไม่สามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษดีกว่าไหนดูสิมีไหมนะครับของพนีเนมไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนได้ไหมลองดูสิของเก่าที่เขาใช้เป็นอะไร URL เป็นทีมขีดดิจิทัลนะครับของผมเป็นทีมดิจิทัลไม่มีขีดลองดูนะครับว่าจะ create ได้ไหมกด create ได้แล้วครับตอนนี้ก็เป็น welcome to your company page นะครับอยู่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรไม่รู้อะ get start ก่อนแล้วกันเรียบร้อยนะฮะ create ได้แล้วนะครับโอเคแล้วตอนนี้เป็นยังไงไหนขอดูสินี่ครับโชคดีมากๆเลยครับอันนั้นเขาเป็นขีดทีมดิจิตอลผมไม่มีขีดนะฮะเพราะนั้นผมก็เลยได้ URL ทีมดิจิตอลมานะครับโดยที่ชื่อบริษัทเป็นภาษาไทยนะฮะเดี๋ยวอาจจะมีเปลี่ยนทีหลังโอเคนะครับนี่คือการ create บริษัทนะครับในหน้าบริษัทที่ LinkedIn นะครับเดี๋ยวผมโอเคครับเดี๋ยวคิดว่าน่าจะมีการแนะนำให้กับหลายๆบริษัทในสายทางศึกษานะครับว่าต้องมา create ในนี้นะครับผมเห็นมี
หลายหน้าเลยนะครับของบริษัทซึ่งคิดว่าไม่น่าจะเป็นการครีเอทเองนะฮะโอเคนะฮะแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าอาจจะมีการเคลมได้ไหมนะครับถ้าเกิดมีบริษัทที่ไม่ใช่เรียกว่าอะไรทางการนะครับอยู่ใน LinkedIn นะครับก็ตอนนี้ก็ตีสองแล้วนะครับแมวก็กวนนะได้ยินไหมฮะเสียงแมวเวลาอัดวิดีโอนี่เขาจะมาตลอดเลยก็คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรก็จะมาแนะนำต่อครับสวัสดีครับ